กีฬากันบ้างนะคะเมื่อคืนฟาดแข่งกันไปแล้วนะคะระหครว่ัาบงไทยกับซาอุนะคะโดยทีมชาติไทยประเดิมสนามฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบ3โซนเอเชียกลุ่ม B ทีมนักเตะทีมชาติไทยก็ประเดิมสนามด้วยการบุกไปแพ้ซาอุดิอาระเบีย0ประตูต่อ1นะคะประตูชัยนั้นเกิดขึ้นในนาทีที่84ค่ะจากจุดโทษของนาวาฟอัลอาบิดติดตามไฮไลท์แล้วก็คำให้สัมภาษณ์หลังเกมของสหรัฐอยู่เย็นกองกลางคนสำคัญของทีมรวมถึงโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองด้วยค่ะเล่นตามแทคติกแล้วก็ตามแผนทุกอย่างที่ซิโก้วางไว้ทุกอย่างเราเล่นกันดีมากวันนี้ครับแต่ว่าคือมันเป็นจุดเปลี่ยนลูกที่ผมทำเสียลูกโทษแค่นั้นแล้วมันแก้คืนยากด้วยเดี๋ยวแมนนาวไหมผมเชื่อว่าในกรุงเทพครับมีร้านตาแน่นอนคือผมกับพี่โก้นะครับตอนนี้อารมณ์เดียวกันก็แสดงความยินดีกับซาอุด้วยแล้วกันนะก็แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเด็กสมาธิแตกก็เสียจุดโทษจริงๆเราน่าจะได้จุดโทษด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ฟุตบอลนะมีแพ้มีชนะนะครับก็พวกเราจะทำอันที่ดีที่สุดนะครับได้เห็นน้ำตาลูกผู้ชายนะครับสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็น้ำตาคลอเบ้าของโคซิโก้ด้วยก็ทำเต็มที่กันแล้วนะจริงๆนะคะโคซิโก้บอกว่าเป็นเสืออย่าร้องไห้นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบ3นะครับในกลุ่ม B โซนเอเชียจะมีการแข่งขันยาวเลยครับถึง1ปีคือเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้นะครับไปจนถึงวันที่5กันยายนปีหน้าก็คือปี2560โดยกลุ่ม B ไทยอยู่ร่วมสายเดียวกับออสเตรเลียญี่ปุ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิรักและซาอุดิอาระเบียการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบเหย้าแล้วก็เหยื่อในกลุ่มนะครับแต่ละทีมจะแข่งทีมละ10นัดทีมอันดับ1และ2จะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่รัสเซียในปี2561โดยอัตโนมัติเลยจะมี4ทีมนะครับมี2สาย A สาย B 2ทีมแรกได้เข้าไปเล่นเลยนะครับส่วนอันดับที่3ครับจะไปเตะเพลย์ออฟกับกลุ่ม A เพื่อหาอีก1ทีมไปเพลย์ออฟจากทีมโซนคอนคาเคฟหรือว่าโซนอเมริกาเหนือและอเมริกากลางเพื่อหาผู้ชนะอีก1ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่รัสเซียต่อไปครับค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะคะวันที่6กันยายนทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นค่ะ6ตุลาคมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบทีมชาติไทย11ตุลาคมอิรักพบกับทีมชาติไทย15พฤศจิกายนทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียนะคะส่วนโปรแกรมปีหน้าค่ะ23มีนาคมทีมชาติไทยพบกับซาอุดิอาระเบีย28มีนาคมญี่ปุ่นพบกับทีมชาติไทย13มิถุนายนทีมชาติไทยพบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์31สิงหาคมทีมชาติไทยพบอิรักและ5กันยายนออสเตรเลียพบกับทีมชาติไทยนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้านะครับไทยเราจะเปิดบ้านพบกันมาเยือนของญี่ปุ่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ